มากันแล้วสลับเมืองน้ำในกินชินอิมแพคที่รอคอยมาเกือบ3ปีซึ่งวันนี้ผมก็ได้รวบรวมประสบการณ์ของผมที่ผมได้สัมผัสเมืองน้ำอย่างเมืองฟงเทนจะเป็นยังไงนั้นเชิญพบกับกินชินอิมแพคเมืองฟงเทนวิดีโอรีวิวกูไม่ได้รีวิวเกมไอ้สัตว์ณวันพุธที่16กันยาคมเหี้ยเลยณวันพุธที่16เดือนสิงหาคมปี2023ผมนั้นได้รอเมืองฟงเทนอย่างเป็นทางการซึ่งระหว่างนั้นผมก็นั่งเล่นเกมหนึ่งก็คือเกม PD 2ผมนั้นได้เบียวทหารฝรั่งเศสอยู่จนสุดท้ายปุ๊บเมืองฟงเทนมันก็มาหาผมสักทีมีคนบอกว่าเซิร์ฟเนี่ยเปิดประมาณ10โมงโอ้ที่ไหนได้9โมงกว่ามันก็เปิดละณตอนนั้นเนี่ยผมก็เลยรีบออกจากเกม PD 2โดยด่วนเลยแล้วก็เข้าเล่นเกม Genshin Impact เพื่อที่จะไปดูเมืองน้ำที่มันอัปเดตมาว่ามันจะเจริญไปถึงไหนอ๋อใช่แล้วก็ในกลุ่ม Genshin Impact ใน Facebook เนี่ยเวลาผมเลื่อนฟีดในเฟซเนี่ยมีแต่คนบ่นว่าพื้นที่เนี่ยโอ้โหเยอะจังเลยโอ้โหพื้นที่เอาลาก่อนนะพื้นที่บางคนเนี่ยโทรศัพท์เนี่ยโอ้โหไปไม่ไหวเลยหรือแล็ปท็อปบางคนนี่ก็โอเคพื้นที่เต็มเรียบร้อยเงี้ยเพราะว่าพื้นที่เนี่ยโอ้ต้องยอมรับว่ามันเยอะจริงๆนะของผมนี่ก็ล่อไปประมาณ100กว่าทำไงได้ครับผมก็ต้องโหลดสิครับเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ดาวน์โหลดไฟล์ล่วงหน้ามันก็เลยเยอะอย่างนั้นแหละบวกกับผมอ่ะมือบอลเว้ยไปโหลดเสียงภาษาอังกฤษมาแล้วพื้นที่มันก็เลยแบบขึ้นเป็นร้อยเลยเห็นแล้วโอ้โหจะเป็นลมโอเคเอาเป็นว่าเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าว้าวเอาล่ะผมก็ได้เข้าเกม Genshin Impact มาแล้วนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชั่น 4.0 นะครับเป็นสัมผัสการครั้งแรกของผมเลยนะครับผมนี่โอ้โหตื่นเต้นไปหมดนะครับผมเช็คดูเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับผมในคู่มือก็ไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็นี่กาชาโอ้โหลีนี่นะครับผมเย่หลานแล้วก็อาวุธประจำตัวของพวกเขาโอ้โหอยากได้จริงๆเลยจากนั้นผมก็เข้าไปดูที่จดหมายว่ามีอะไรผลปรากฏคือไพโมเจมโอ้โหมันให้มาเยอะมากตั้ง600นะแล้วก็ Battle Pass ก็เหมือนเดิมนะครับผมมีคัตซีนอะไรต่างๆนานาก็อาวุธที่ล่อหน้าล่อตาจัดเลยนะครับผมโอเครับ Battle Pass แล้วก็ผมก็ได้เข้าไปที่หน้ากิจกรรมดูผลปรากฏก็คือมันมีกิจกรรมให้ดูด้วยแล้วก็มีรีแนทด้วยนะครับผมที่ให้มาฟรีนะครับแต่ว่าตอนนั้นผมไม่รู้ว่ามันจะต้องทำยังไงผมลืมไปสนิทเลยว่ามันรับฟรีไปเลยนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมก็ต้องเข้าไปทดสอบตัวละครลีนี่ก่อนนะครับเท่มากดูดิผมก็ทดสอบว่าแบบสกิลเอ่ยอะไรเอ่ยแบบโอ้โหเท่จัดโอเคถึงช่วงทดสอบแล้วนะครับแล้วก็ผมนี่โยนหมีกัวบ้าไปครั้งหนึ่งแล้วก็ใช้แบนเน็ตนะครับแล้วก็โอ้โหธนูกากมากเลยหรือว่ากูเล่นไม่เป็นวะเนี่ยเฮ้ยผลปรากฏก็คือโอเคอันนี้คือสกิลผลปรากฏโอ้โหนี่โอ้โหอันติเท่มากเลยนะครับดู เหมือนกูนั่งภาคเกมยังไงไม่รู้ว่ะโอเคผลปรากฏก็คือลีนี่ก็โอเคมันก็เล่นได้นะครับหลังจากที่ลองใช้มาต่อมานะครับผมก็มาทดสอบตัวละครเยลานนะครับผมไม่ต้องพูดอะไรให้มันมากนะผมเพราะว่าผมมีตัวละครนี้อยู่แล้วนะครับผมอีโอเคตรงนี้ผมก็เพิ่งมาตัดสรู้ว่าผมสามารถเอารีเนตมาฟรีๆได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปเปิดกาชาใดๆทั้งสิ้นเพิ่งรู้นะเนี่ยให้ตายเซ่หลังจากที่ผมได้รีเนตมานะครับผมก็ต้องไปลองรีเนตว่าเป็นยังไงผลปรากฏก็คือเย่หลานธาตุลมไม่ต้องอธิบายให้มันมากนะครับอีเกิดปัญหาสักเล็กสักน้อยก็คือ OBS ผมมันเจ๊งผมก็เลยต้องเปลี่ยนโปรแกรมใหม่เป็นแอคชั่นให้ตายเซ่หลังจากที่เปลี่ยนโปรแกรมเสร็จผมก็ลองเข้าไปดูหน้าจัดทีมดูผลปรากฏก็คือโอ้โหเท่มากเลยโอ้โหผมนี่แบบประทับใจมากๆเลยหลังจากที่แบบแต่ละครนี่ยืนแบบทื่อๆแล้วผมอันนี้โอ้โหมีท่าทางเหมือนฮงไกซาเร็วเลยนะครับผมนี่ก็ทดสอบใหญ่เลยว่าตัวละครท่าทางจะเป็นยังไงอย่างนี้สิที่ต้องการอยากเห็นมานานมากแล้วนะครับผมก่อนที่ผมจะไปเมืองฟงเทนนะครับผมก็ต้องมาจัดการกับไอ้พวกบ้านี้ก่อนนะครับผมก็คือเควสรายวันนั่นเองนะมันคืออุปสรรคในการเล่นเกจินแพคของผมมากเลยนะคือผมต้องเข้ามาทำทุกวันเลยนะครับผมสำหรับเควสรายวันไม่ทำไม่ได้นะผมเดี๋ยวเสียรายได้นะครับผมตีเข้าไปตีแล้วก็ตี
ตีแม่งให้หมดตีแม่งให้หมดไอ้พวกนี้โอเคเราจะมาต่อด้วยเควสของเอลล่ามัสนะผมลูกสาวของอีลอนมัสนั่นเองนะผมก็เพิ่งรู้นะผมว่าคนนี้เขาคือลูกสาวของอีลอนมัสไม่ใช่ละกูล้อเล่นไม่จริงจังหวะนี้แหละเป็นวินาทีที่ผมนั้นกำลังจะไปเมืองฟงเทนนะครับก็ตื่นเต้นอยู่เหมือนกันนะก็ต้องรีบไปนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เมืองฟงเทนเมืองแห่งน้ำนะครับผมโอ้โหตื่นเต้นมากที่จะได้เห็นเมืองนี้ก็นี่เป็นคัตซีนอะไรก็ไม่รู้เนี่ยที่ผมเห็นเนี่ยนี่ไพมอนเนี่ยดีใจใหญ่เลยแล้วก็โบกมือให้เมืองโบกทำไมวะแต่ว่าอุ้ยเมืองสวยมากเลยโอ้โหผมนี่แบบประทับใจในการแบบออกแบบเมืองมากเลยนะครับจังหวะนี้ผมไม่รอช้าเลยที่จะรีบวิ่งไปที่เมืองฟงเทนนะแต่ว่ามันว่ายน้ำไปไม่ได้นี่วะแต่มันวิ่งไปไม่ได้นี่วะพูดอะไรวะเนี่ยผมก็เลยตัดสินใจแบบเดินไปที่เรือนะครับเพราะว่ามีเรือด้วยนะผมนี่ผมก็ชมความงามของผมแบบรวดเร็วนะครับผมเร่งภาพแบบโอ้โหภาพไม่ทันเร็วโอ้โหภาพตัดไปแล้วโถ่เอ้ยและนี่ก็คือวินาทีที่ผมนั้นได้เหยียบเมืองฟงเทนเป็นครั้งแรกในชีวิตของผมเฮ้ยแม่งตื่นเต้นมากมาถึงเมืองฟงเทนโอ้โหทำอะไรไม่ถูกเลยอ่ะแล้วโอ้โหเขาบอกว่ามันดำน้ำได้ใช่ไหมผมลองดำน้ำไม่เห็นจะได้เลยให้ตายสิมันดำน้ำยังไงวะเนี่ยแล้วตัวอะไรวะเนี่ยอุ้ยมันน่ารักจังเลยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยทำอะไรไม่ถูกแล้วเนี่ยมาที่นี่โอ้โหคุยซะเลยโอเคไม่คุยดีกว่าพอเถอะน่าจังหวะนี้ผมก็มาถึงเมืองฟงเทนแล้วนะครับผมก็พยายามหาทางขึ้นไปข้างบนนะครับผมเพื่อที่จะไปเปิดเสาเขาเรียกว่าเสาอะไรวะมันเป็นเสาแบบ Statue of the Seven นั่นแหละแต่ผมจะขึ้นยังไงก่อนผมก็เลยหาทางขึ้นมาสักพักหนึ่งหลังจากที่เดินวนไปวนมาผมก็เจอทางจนได้คือมันต้องขึ้นบันไดตรงนี้แล้วมันก็จะมีลิฟต์อยู่ตรงนี้ใช่นี่ผมก็มีโยมียะนะครับผมก็อยากได้เธอมานานแล้วนะครับโอเคมาเปิดแมปซะหน่อยฉะชิงหลังจากนั้นผมก็เลยตัดสินใจว่าผมจะกระโดดลงไปข้างล่างเพื่อที่จะไปลองดำน้ำดูไหนว่าไม่เห็นดำน้ำได้เลยโอเคจากนั้นผมก็ลองเอาตัวละครนักเดินทางมาเพื่อที่จะมาเปลี่ยนแปลงธาตุผลปรากฏคือโอ้โหนี่มันปืนฉีดน้ำชัดๆเลยเนี่ยตอนนี้ผมก็ลองลงไปดำน้ำอีกครั้งหนึ่งเผื่อมันจะได้นะครับโอเคดำน้ำได้แล้ว ผมเพิ่งมารู้ว่ามันดำน้ำได้เฉพาะในเมืองนี้เท่านั้นที่อื่นทำไม่ได้นะจ้าอีอีหลังจากที่ผมใช้เวลาในการดำน้ำสักพักหนึ่งผมก็อยากรู้ว่าเพลงประกอบในการต่อสู้ของเมืองฟงเทนมันจะเป็นยังไงผมก็เลยลองมาฟังดูโดยรวมแล้วมันก็ดีนะแต่ผมชอบอันที่2มากที่สุดแล้วผมก็เดินมาเจอกับปริศนาอันหนึ่งที่ผมนั้นต้องมานั่งแก้ผลปรากฏก็คือโอ้มันแก้ง่ายๆนี่เองนึกว่ามันจะยากซะแล้วโอเคผมว่าผมไม่มีอะไรอธิบายมากแล้วไม่มีอะไรให้บรรยายเพราะฉะนั้นผมขอข้ามเวลาไปแล้วกันนะเพื่อที่จะไปอีกเมืองนึงณจังหวะนี้ผมก็มาถึงอีกเมืองหนึ่งแล้วนะครับผมซึ่งเป็นเมืองที่สวยงามมากเลยนะครับผมคิดว่าเมืองนี้มันจะเป็นเมืองล้างสะอิดอ่อที่ไหนได้มันเป็นเมืองที่ยังมีคนอยู่อาศัยเปิดแมปแป๊บฉะชิงเฮ้ยตรงนี้ผมก็เผอิญมาเจอบอสอะไรก็ไม่รู้แหละตรงนี้ผมก็เลยลองไปตีดูผลปรากฏว่าทำไมกูตีมันไม่เข้าวะทำไมมันไม่มาตีกูโอเคสรุปคือต้องมาคุยกับคนนี้ก่อนเพื่อที่จะตีบอส
เพื่ออะไรวะโอเคหลังจากคุยกับไอ้บ้านี้เสร็จผมก็สามารถตีบอสได้แล้วเย่ไม่เงยโอเคมาดูผมตีบอสกันดีกว่าeasy money ไม่เห็นยากเลยตีบอสอ่ะเออโอเคก่อนที่จะจากกันไปนะครับผมจะมาเปิดกาชาโชว์เพื่อนๆนิดนึงนะมีอยู่10โลพอดีโอเคกดไปเลยโอ้ยเชี่ยม่วงโอ้โหโอ้โหแม่งได้ตัวซ้ำพอไปแล้วกู